ขออนุญาตเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับครคัรับบก็ด้วยการที่เราได้พูดคุยกันมาตลอดเรื่องเกี่ยวกับความเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยนะครับจากพี่พงษ์กับพี่เอ็กอะไรด้วยเนี่ยนะครับก็ผมพบว่ามันมีวิธีการเข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันนี้ด้วยความหลากหลายมิติมากๆหลากหลายวิธีการหลากหลายการปฏิบัติหลากหลายรูปแบบอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมมาวันนี้ก็เพื่อจะนําเอาวิธีการเข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันในรูปแบบหนึ่งคือเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งด้วยการที่จะไปเก็บตัวอย่างจากภูมิปัญญาของพวกคนโบราณปู่ย่าตายายของพวกเราอะไรต่างๆเนี่ยครับคล้ายๆกับเหมือนกับเป็นการมาเชิญชวนพวกเราให้เริ่มเข้าไปคล้ายๆกับว่าสืบค้นความเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยการย้อนกลับไปทําความเข้าใจงานภูมิปัญญาโบราณที่ปรากฏอยู่ตามสถานที่ต่างๆส่วนใหญ่ที่นํามาวันนี้ก็เป็นสถาปัตยกรรมแหละนะครับแล้วก็จะเป็นสถาปัตยกรรมที่เป็นสถาปัตยกรรมหลุมฝังศพบ้างสถาปัตยกรรมที่เป็นศาสนสถานแล้วก็สุนทรียศาสตร์ในแบบวิถีชีวิตที่ยังดํารงคงอยู่ในอเมซอนในอเมริกาใต้ทางตอนเหนืออะไรต่างๆแบบนี้นั้นเนี่ยครับก็จะเป็นคลาดเคล้ากันไปกับสถานที่แล้วก็วิถีชีวิตที่ยังดำรงอยู่จริงแล้วก็ยังเป็นการดำรงอยู่ที่สืบเนื่องกันกับบรรพชนแล้วก็ภูมิปัญญาโบราณอย่างสืบเนื่องตลอดมาโดยไม่ขาดสายทานนั่นเองนะครับรูปที่เอาขึ้นมาแรกสุดเนี่ยครับก็เหมือนกับเป็นคำอธิบายข้อความหรือข้อมูลที่เป็นหัวข้อที่พี่เอ็กกล่าวถึงนะครับไอ้จุดต่างๆเนี่ยเราเรียกกันว่าพินทุกก็แล้วกันนะครับใช้ภาษาบาลีหรือสันสกฤตพินทุกก็คือจุดนะครับพินทุกนี่คือจุดหรือดอทเนี่ยนะครับแล้วก็เซอร์เคิลก็คือวงกลมนะครับตัวจุดกับวงกลมเนี่ยครับมันเป็นผลสืบเนื่องกันเหมือนจุดกับขีดนั่นแหละนะครับวงกลมนั้นมาจากจุดเรียงตัวกันจนกระทั่งเป็นวงกลมเป็นเส้นรอบวงนะครับแม้กระทั่งการที่เราอยากจะทำเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมนี้เราก็ต้องใช้จุดอยู่ดีครับไอ้คำว่าขีดเนี่ยมันก็เป็นจุดนั่นเองนะครับแล้วก็วงกลมที่เราคิดว่าไม่มีเหลี่ยมเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเหลี่ยมอนันต์เลยนะครับเป็นอนันตภาวะของเหลี่ยมทั้งหลายซึ่งจุดนี้เองที่เป็นเหลี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นวงกลมกับเหลี่ยมจึงอยู่ด้วยกันนะครับแล้วจุดกับวงกลมนี้เองนะครับซึ่งมาเป็นตัวความลึกลับแรกสุดนะครับของจักรวาลแล้วก็กว่าเป็นความลึกลับอาจจะเป็นสุดท้ายด้วยซ้ำไปนะครับเพราะปัจจุบันนี้นั้นเนี่ยครับเรายังไม่พบอัตราส่วนที่ถูกต้องของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของวงกลมนี้เลยนะครับจะในรูปของไพ22ส่วน7หรือ 3.14 นะครับอะไรก็สุดแท้แต่นะครับ 3.14592 65อะไรก็สุดแท้แต่ไปอีกเป็นล้านล้านล้านหลักนะครับไม่ว่าเราจะพิสูจน์มันด้วยการหาอัตราส่วนระหว่างเส้นรอบวงกับเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมที่เราเห็นตรงหน้าตรงเนี้ยด้วยวิธีใดก็ตามนะครับจะด้วยการโยงใยที่มันเป็นเส้นที่มันไม่มีเส้นใดในภาพที่ทุกท่านเห็นตรงหน้านี้นั้นเนี่ยครับขาดตอนจากกันเลยนะครับตัวจุดก็ตัวขีดรวมไปจนกระทั่งถึงตัวรูปทรงที่มันเป็นวงกลมแล้วก็มีจุดศูนย์กลางของมันที่ชัดเจนนั้นเนี่ยนะครับนั่นหมายถึงว่าจุดที่เป็นสีสว่างสว่างที่เป็นสีออกขาวๆอมเขียวนะครับบนจุดเล็กๆเต็มไปหมดเลยนั้นเนี่ยครับมันก็คือศูนย์กลางหนึ่งของมันเองนะตรงนั้นแต่ว่าศูนย์กลางเองนะตรงนั้นมันก็ไปโยงใยสู่จุดศูนย์กลางรวมซึ่งเป็นศูนย์กลางหลักอยู่ตรงกลางเสมอนะไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในจักรวาลก็ตามเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คือความลึกลับเดียวกันกับที่พาย22ส่วน7กับ 3.14 ไม่สามารถให้คำตอบที่ถูกต้องได้นะครับมีคนเคยพูดด้วยซ้ำไปนะครับว่าจุดและวงกลมที่เป็นผลต่อเนื่องกันนั้นเนี่ยครับมันสามารถที่จะเป็นตัวแทนของความลึกลับในเอกภพได้เป็นค่าเพียงหนึ่งเดียวที่เป็นตัวอย่างของอุดมคติในความไม่สิ้นสุดนะครับแล้วก็เป็นความสมบูรณ์สูงสุดแล้วก็เป็นความสมบูรณ์สูงสุดที่เป็นได้อีกอย่างหนึ่งด้วยเช่นกันในเวลาเดียวกันก็คือเป็นความไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับคือสิ่งที่เราจะพูดถึงกรณีแล้วผมมั่นใจมากว่าภูมิปัญญาโบราณไม่เคยขาดสายทานจากประเด็นปัญหาหรือว่าปมปัญหาที่เป็นความลึกลับที่สุดยอดของเอกภพด้วยจุดและวงกลมนี้เลยจนถึงปัจจุบันนะครับเราอาจจะพบมันในวันโลกแตกก็ได้นะครับนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองเลื่อนภาพต่อไปนิดนึงนะครับก็อันนี้ก็เป็นภาพที่2ซึ่งจริงๆแล้ววงกลมคือมันก็ยังเป็นวงกลมที่เป็นส่วนหนึ่งของตัวอย่างเล็กๆนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ชุดหนึ่งที่มนุษย์พยายามที่จะคิดขึ้น
เพื่อใช้สัญลักษณ์พวกนี้นะมาแทนความเป็นจริงที่อยู่เหนือระดับประสบการณ์หรือว่าความเป็นจริงเหนือจากความคาดหมายที่มันเป็นเหตุเป็นผลของพวกเราในปัจจุบันนะครับเราเรียกกันว่าเป็นทิพยปฐมธาตุหรือว่า divine elements เนี่ยนะครับในตัวทิพยปฐมธาตุเนี่ยก็คือไอ้ตัวปฐมฐานของจักรวาลทั้งหมดนะครับที่เป็นของโลกของชีวิตของสรรพสิ่งอะไรต่างพวกนี้ทั้งหมดล้วนเป็นพลวัตปัจจัยที่เชื่อมโยงกันด้วยการมีจุดกำเนิดเดียวกันเป็นวงกลมวงเดียวโดดๆเลยนะครับก็แน่นอนว่าในวงกลมเนี่ยมันก็จะต้องมีจุดเล็กๆอยู่ตรงกลางเป็นศูนย์กลางที่เราเรียกกันว่าพินทุแล้วในที่สุดเนี่ยครับไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นทุกวันนี้เราก็ยังไม่สามารถหาคำตอบได้จะเป็นบิ๊กแบงหรือว่าเป็นบิ๊กแต่ไม่แบงหรือว่าเป็นไม่ใช่บิ๊กแบงนะครับหรือว่าเป็นแบงแต่ไม่บิ๊กอะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยเราก็ยังไม่มีคำตอบตรงนั้นก็จริงนะครับแต่ว่าเรามั่นใจมากว่ามันเกิดการไหวติงของวงกลมนี่เป็นครั้งแรกในจักรวาลเกิดแยกตัวออกมาเป็น2วงกลมตรงนี้ที่เราเรียกกันว่าเวสิก้าพิเซสหรือว่าผมขออนุญาตเรียกว่าเป็นมัชชาบูชเรแล้วกันนะครับเป็นครีบของหางปลาเป็นครีบของปลาหรือเป็นอะไรก็สุดแท้แต่พิเซสคือปลาเวสิก้าจริงๆแล้วคือกระเพาะปัสสาวะนะครับตามภาษาทางการแพทย์เนี่ยจริงๆแล้วมันคือแบดเดอร์นะครับเวลาเราขับรถแล้วก็จะถึงถ้าปวดฉี่ก็บอกอ่ะ empty bladder ก็คือเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นศัพท์ที่เราพูดกันตลกเสมอมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้ตัววงกลมที่แยกออกเป็น2แล้วนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะกลายไปเป็นมันก็กลายเป็นว่ามันจากการไหวติงครั้งแรกเพียงนิดเดียวก็จะเป็นการสั่นสะเทือนสร้างความสั่นสะเทือนกลับไปกลับมาโดยตัวของมันเองไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นชุดของเลขาคณิตชุดนี้ที่มันจะก่อตัวไปเรื่อยๆนะครับไปเป็นปัญจสาขานะครับไปเป็นรูปหกเหลี่ยมแล้วก็ในสุดก็จะมีคนไปแทนค่ามันว่าเป็นสัตบุตรหรือสัตบริพันธ์หรือสัตบันอะไรก็แล้วแต่ที่เป็น7วาระแห่งจิตหรือก็7วาระ7ขั้นตอนในสุดแล้วแท้แต่นะครับจะมีแม้กระทั่ง7จักระในร่างกายมนุษย์เวลาปฏิบัติโยคะอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นในที่สุดแล้วชุดพวกนี้นั้นเนี่ยครับมันก็จะไปถูกควบรวมเอาไว้ด้วยการสรุปแล้วแต่ว่าใครจะนำไปใช้ในศาสตร์ใดก็ตามนะครับมันก็จะมีตัวผลพวงที่มันเป็นเมล็ดพันธุ์ของชีวิตรวมไปจนกระทั่งถึงตัวหิรัญญคัพพะหรือไข่ทองคำนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงตัวบุพผาแห่งชีวิตที่เป็น flower of life แล้วก็รากฐานและชานเรือนที่สำคัญที่สุดของสรรพชีวิตก็คือต้นไม้ของจักรวาลหรือ Tree of Life นี่เองนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นแตกแขนงออกไปเรื่อยๆแต่วันนี้เราหยุดอยู่เพียงแค่วงกลมวงแรกนี้อย่างเดียวแล้วผมจะยกตัวอย่างจะหาตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่เป็นตัวศาสตร์ต่างๆหรือว่าแน่นอนที่สุดว่ามันก็คงจะเป็นเรื่องรูปธรรมของตัวโบราณสถานเท่านั้นเองนะครับที่เอาเข้ามาเป็นตัวยืนยันว่ามนุษย์คิดถึงวงกลมนี้ตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งถึงปัจจุบันแล้วเรายังไม่ทราบเลยว่ามันจะไปจบลงตรงไหนด้วยวงกลมตรงนี้นะครับวงกลมเดียวกันตั้งแต่แรกเกิดนะครับอันนี้เราขออนุญาตภาพอื่นไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับอันนี้ครับอันนี้ที่เราคิดว่าในที่สุดเนี่ยครับก็จะมีคนเอาเลข7เนี่ยเข้ามาเลข7นี่ก็จะเป็นความลึกลับโดยตัวของมันเองนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะมีขั้นตอนของมันไปเรื่อยๆนะครับมันจะถูกขยายตัวมันไปจนกระทั่งถึงวันที่7เนี่ยครับก็จะเป็นตัวที่เหมือนกับว่าไอตัวโฮโลแกรมหรือว่าพิมพ์เขียวของสรรพชีวิตเนี่ยมันยุติมันยุติไอการขยายตัวแล้วในที่สุดก็เป็นการขยายในความหลากหลายที่เป็นหลากหลายรูปแบบที่ซุกซ่อนไอตัวความเป็นจริงแท้ของมันอยู่เพียงแค่7ขั้นตอนแรกเนี่ยเอาไว้ในรูปแบบต่างๆมากมายจนกระทั่งเราลืมไปเลยนะครับหรือเราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่ามันมาจากที่เดียวกันเราก็มาจากเรามาจากไอ้ตัวสถานที่ที่เป็นจุดเริ่มเดียวกันนะครับไอ้ความหลากหลายต่างๆพวกนี้เองเนี่ยมันทำให้เราไม่รู้จุดกำเนิดดั้งเดิมของพวกเราทั้งหมดนะครับเมื่อกี้นี้ถูกต้องแล้วก็ไปเลยครับเนี่ยครับนี่เรื่องของการก่อตัวของเซลล์นะครับอะไรต่างๆพวกนี้ครับมันจะเป็นวิธีการเดียวกันกับที่พิมพ์เขียวของจักรวาลหรือโฮโลแกรมเนี่ยครับมันก่อตัวมาแม้กระทั่งรังไข่นะครับเชิญไปเรื่อยๆนะครับนัดครับครับไปต่อได้อีกนะครับครับอันนี้เราพูดไปหมดแล้วเมื่อกี้นี้อันนี้ก็ซ้ำหรือ4ภาพเนี่ยครับมันจะภาพเนี่ยครับภาพ4ภาพเนี่ยครับมันก็จะเป็นภาพที่คล้ายๆกับว่ามันถูกเอามาใช้ในงานในศาสตร์แขนงต่างๆมากที่สุดผ
ผมก็เลยคิดว่าเรารวบรวมเอามาไว้ในหน้าเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นบุพชาติแห่งชีวิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นหิรัญยคัพพะหรือว่าไข่ทองคำนะครับเมล็ดพันธุ์อะไรต่างๆพวกนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ครับที่พี่เอ็กพูดถึงบ่อยๆเลยนั้นนะครับก็คือตัวต้นไม้แห่งจักรวาลเนี่ยนะครับมันดูเหมือนเรานึกไม่ออกนะครับว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้ต้นเดียวกันนี้ในจักรวาลนี้ได้ยังไงและจักรวาลทั้งหมดเป็นต้นไม้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็แน่นอนนะครับว่ามีคนพยายามอธิบายมาโดยตลอดยุคสมัยประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากๆอย่างน้อยที่สุดก็ 2,000 กว่าปีขึ้นไปนั้นเนี่ยครับมีคนพยายามอธิบายต้นไม้ต้นนี้มาโดยตลอดนะครับว่าเป็นโพพฤกษ์เป็นกัลปพฤกษ์หรือว่าแม้กระทั่งเป็นต้นไม้แห่งชีวิตอะไรก็สุดแท้แต่นะครับตรงนี้มันก็จะเป็นการขยายความออกมาจากวงกลมวงเดียวแล้วก็สองวงตรงนี้นะครับแล้วก็จะมาเป็นไอ้ตัวเมล็ดพันธุ์ของสรรพชีวิตกับตัวบุพภาแห่งชีวิตนะครับตรงนี้คือคัปปะล่านะครับตรงนี้คือภาพกำเนิดภาพกำเนิดของจักรวาลที่เป็นพิมพ์เขียวที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วว่ามันยุติลงตรงนี้ก่อนที่จะขยายตัวออกไปเป็นเรื่องของความหลากหลายที่เป็นมิติไม่ใช่เป็นความหลากหลายของต้นแบบอีกต่อไปนะครับต้นแบบมันจบแค่นั้นนะครับจบแค่นี้จบที่ภาพนี้นะครับแต่ความหลากหลายที่ออกไปจากภาพนี้เองนั้นเนี่ยครับมันไม่ได้เป็นความหลากหลายของต้นแบบแต่เป็นความหลากหลายของมิติที่มันเป็นรูปแบบมากกว่านะครับแต่ไม่ใช่เป็นความหลากหลายของรูปแบบไม่ใช่เป็นความหลากหลายของต้นแบบนะครับนะครับเชิญครับอันนี้ครับเห็นไหมครับว่าไอ้ตัวเขาเรียกว่าวงจรทางธรรมชาติที่เราเรียกกันว่าไซคลิกออเดอร์นั้นเนี่ยครับมันจะไปอย่างนี้ตลอดเลยครับจากวงกลมไปเป็นวงกลม2วงนะครับแล้วมาเป็นตัวเมล็ดพันธุ์รวมไปจนกระทั่งถึงเป็นดอกไม้นะครับลมรวมไปจนกระทั่งถึงตัวเมตาตรอนนี้ถูกใช้มากที่สุดในสถาปัตยกรรมกับงานศิลปกรรมที่เป็นงานสมัยกลางนะครับงานสมัยกลางนี่ถูกซ่อนอยู่ด้วยเมตาตรอนเยอะนะครับเมตาตรอนเราก็คงจะมีโอกาสได้คุยถึงหัวข้อตรงนี้ต่างหากนะครับอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็ลองดูงานที่เป็นความคิดของพวกเราชาวตะวันออกบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นมีอยู่เป็นวงกลมที่เป็นวงกลมทางตั้งแล้วก็เป็นวงกลมที่อยู่ในทางราบด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพตัดขวางมาจากข้อสรุปของคัมภีร์อุปนิสัทของอินเดียนะครับคัมภีร์อุปนิสัทก็มาหลังคัมภีร์พระเวทสี่เล่มยุคต้นหน่อยหนึ่งก็เป็นการคล้ายๆอธิบายเพิ่มเติมถ้าจะบอกว่าเป็นคัมภีร์อรรถกถาของคัมภีร์ต้นทางที่เป็นพระเวทก็ได้เป็นคำอธิบายนั่นเองนะครับเป็นอรรถกถาจารย์ของคัมภีร์พระเวทอีกทีหนึ่งก็จะมีดินน้ำลมไฟเป็นขั้นต้นแต่อย่าลืมว่าดินน้ำลมไฟที่อยู่ข้างล่างสุดนะครับ earth water fire and air เนี่ยจะบอกว่าถ้าเราไม่ทราบว่าภาพขยายทางจอจะเห็นไหมว่ามันเป็นลูกศรลงมาจากวงกลมข้างบนนะครับลูกศรมันลงนะครับเพราะฉะนั้นข้างบนคือจุดกำเนิดนะครับไม่ใช่ปฐมธาตุไม่ใช่ปฐมธาตุเป็นจุดกำเนิดถ้าเลื่อนให้เห็นตัวแผ่นล่างสุดอีกนิดนึงพอจะเห็นเราพอมองเห็นในตัวตรงกลางของตัวแป้นวงกลมกับสี่เหลี่ยมล่างสุดของคำว่า earth ที่แปลว่าปสุทธาไหมครับอ๋อเดี๋ยวครับสักครู่นะครับพี่ติ๋มครับถ้าเอาไอ้แถบล่างออกได้เราจะเห็นลูกศรมันหมุนกลับเห็นไหมครับลูกศรมันขึ้นกลับจากการที่เป็นลูกศรลงมาอย่างเดียวครับลูกศรใต้แป้นตรงนี้ครับใต้แป้นเนี่ยมันจะเป็นลูกศรที่ขึ้นกลับไปข้างบนนะครับเนี่ยฮะลูกศรตรงนี้ครับครับพอดีภาพมันเต็มเฟรมเลยครับผมขออภัยนะครับไม่เป็นไรครับนะครับเราก็จะเป็นอะไรที่คล้ายๆกับว่าปฐมธาตุของชีวิตทั้ง4หรือที่เราเรียกกันว่ามหาภูตรูปทั้ง4ดินน้ำลมไฟมาจนกระทั่งถึงตัวความว่างตรงนี้แล้วนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่ามันก็จะมาเป็นไตรสภาวะที่มันมีการดึงดูดขับใสผลักดันกันแล้วก็มีแสงสว่างในตัวตรงนี้ครับขึ้นไปเป็นโมชั่นที่มันเป็น ตัวพลังงานกับตัวสำนึกสามัญอะไรต่างๆพวกนี้มันกระจนกระทั่งถึงจุดศูนย์กลางด้านบนสุดนั้นนะครับก็คือสุทธาปราชญานะปราชญาเนี่ยนะครับสุทธาปราชญาหรือว่าสุทธาปราชญานะนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นวงกลมสูงสุดนะครับนี่เป็นคำอธิบายของคัมภีร์อุปนิสัทนะครับซึ่งก็จะเป็นคัมภีร์ยุคค่อนข้างมาเป็น
ยุคหลังต่อจากคัมภีร์พระเวทสี่เล่มแรกหน่อยหนึ่งนะครับลองดูภาพต่อไปนะครับเห็นไหมครับว่าเขาใช้วงกลมทั้งทางดิ่งแล้วก็ใช้วงกลมทั้งทางราบด้วยจาก dot and circle แล้วเนี่ยครับถ้ารูปนี้ของคัมภีร์อุปนิษัทเนี่ยมันก็จะเป็นคำอธิบายของตัวโบราณสถานเดี๋ยวขอรูปเมื่อกี้อีกทีหนึ่งได้ไหมครับเป็นตัวอธิบายการจัดการโบราณสถานหรือว่าตัวการสร้างพระสถูปเจดีย์อะไรของอินเดียอะไรมาโดยตลอดนะครับว่ามันมีแกนตั้งในทางดิ่งนะครับมันมีแกนตั้งในทางดิ่งมันจะมีการวิ่งขึ้นลงเราถึงได้เห็นลูกศร2ชุดด้วยกันถ้าไม่สังเกตก็อาจจะไม่เห็นนะครับไม่เป็นไรครับเชิญภาพต่อไปได้เลยนะครับครับผมจําได้ว่าเหมือนในวงกลมอันที่3พี่ติ๋มเคยเล่าให้เราฟังว่าโมชั่นมันคืออะไรนะครับโมชั่นinner tier กับชายคืออะไรนะครับที่ตอนนี้อ๋อ inner tier จริงๆแล้วมันคือตัวคล้ายๆกับว่าตัวการต้านนะครับถ้า motion คือเหนี่ยวนำนะครับ inner tier คือการต้านการเหนี่ยวนำนั่นอีกทีหนึ่งนะครับมันเป็นสิ่งมันสรรพสิ่งเนี่ยมันจะใฝ่หาสมดุลด้วยการปีนกลับสู่ขั้วตรงข้ามเสมอนะครับเคยเต้นร็อกไหมครับครับยังไงดีครับคำอธิบายไตรสภาวะคือ motion inertia กับชายที่ชัดเจนที่สุดคือการเต้นร็อกนะครับยังไงดีคุณไปจนสุดแล้วคุณจะดึงกลับมันบิดไปข้างนึงแล้วก็บิดไปข้างนึงเงี้ยแหละฮะมันจะเหวี่ยงตัวเงี้ยแหละฮะมันไม่จำเป็นต้องเหวี่ยงไปอีกข้างเลยคือไปสุดอะไรในจุดที่คุณกำลังทำอยู่ก็ตามเนี่ยแล้วคุณก็จะดึงกลับนั่นน่ะเป็นการจัดสมดุลของจักรวาลเลยนะครับการเต้นร็อกเพราะว่าหมายความว่าสรรพสิ่งนั้นใฝ่หาสมดุลด้วยการพยายามที่จะดิ้นรนกลับสู่ขั้วตรงข้ามเสมออันนี้มันเป็นคำอธิบายของวงกลมที่3เนี่ยครับนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่โมชั่นกับอินเนอร์เทียเนี่ยสมดุลอยู่ตรงจุดที่มันกำลังจะปีนเข้าสู่ขั้วตรงข้ามนั้นนะครับก่อนที่มันจะข้ามไปอีกฟากหนึ่งไปสู่ขั้วอีกข้างหนึ่งแล้วต้องข้ามกลับนะครับไอ้จุดกลางก่อนจะไปอีกข้างหนึ่งนั้นคือชายนะครับคือชายตรงเนี้ยมันปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมทั่วโลกอยู่ในอารยธรรมทั่วโลกเลยครับในรูปต่อไปนะครับในรูปต่อไปตรงเนี้ยเราเรียกกันว่าไอ้ตัวเอารูปต่อไปได้เลยครับน้องนัทครับได้ครับสักครู่ครับพอดีเครื่องผมช้านิดนึงอ๋อครับครับไม่เป็นไรครับคิดว่าน้องนัทเป็นคนจัดการอ๋อนี่ครับครับนี่เป็นคำอธิบายเรื่องเดียวกันหมดครับไตรสภาวะทั้งหมดเลยนะครับเชื่อไหมครับว่านี่เป็นของกลุ่มคนเพียงกลุ่มเดียวที่เรียกตัวเองว่าเป็นเคลต์หรือเซลติกเนี่ยนะครับเคยฟังเพลงเซลติกไหมครับเซลติกเป็นกลุ่มชนกลุ่มนึงก็แน่นอนว่าจะเป็นกลุ่มชนที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปอยู่ช่วงหนึ่งไปทั่วร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำแทบจะทุกย่านทุกสาขาอะไรของเขานะครับมันเหมือนกับทวาราวดีเพ่นพ่านอยู่ในเซาท์อีสเอเชียหรืออุษาคเนย์ของเราในช่วงหนึ่งโดยที่ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอย่างชัดเจนมาจากไหนแน่นอนว่าทวาใช้ภาษามอญแต่นั่นไม่ได้หมายถึงว่าทวาเป็นมอญเพียงอย่างเดียวทวาหมายถึงทวาราวดีนะครับกล่าวขออภัยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับเคลเนี่ยครับคำว่ากอลในภาษาฝรั่งเศสนะครับก็คือสนามบินชาร์ลส์เดอโกซึ่งเป็นชื่อภาษาดีนะครับเดอโกก็คือพวกกอลเนี่ยนะครับกอลก็คือเคลเนี่ยนะครับเคลเต้นเคลติกในปัจจุบันเนี่ยพวกเขายังสืบเชื้อสายที่ค่อนข้างจะถือเขาถือว่านะครับเขาถือว่าบริสุทธิ์อยู่ในเวลส์นะครับอยู่ในสกอตแลนด์ในไอริชไอไอแลนด์นะครับไอแลนด์แล้วก็ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะอังกฤษนิดนึงที่เราเรียกกันว่าคอร์นวอลที่เขามีภาษาส่วนตัวของเขาที่นั่นว่าคอร์นิชเนี่ยนะครับก็จะเป็นภาษาของพวกเคลต์นี่เหมือนกันนี่เป็นยุคต้นเลยนี่เป็นลายถักทอผ้าที่เขาจะนำไปใช้ในพิธีกรรมต่างๆนะครับเห็นไหมครับว่าพูดเรื่องเดียวกันหมดเลยนะครับกับเทรสเกเล่หรือทรีนาเกียที่พี่พงษ์ถามเมื่อกี้นะครับก็คือมันมีทั้งอินเนอร์เจียมีทั้งชายนะครับแล้วก็มีทั้งโมชั่นเห็นไหมครับว่าทุกอย่างเป็นพลวัตปัจจัยของการเชื่อมโยงสรรพสิ่งที่มาจากศูนย์กลางเดียวกันแล้วก็กระจายออกไปเมื่อไรก็ตามที่มันอยู่ในจุดศูนย์กลางเดียวกันได้โดยที่ไม่ขยับหรือไหวติงมากเนี่ยเราเรียกมันว่าเป็นการกระจัดที่เป็นศูนย์นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันวิ่งวนออกไปจากศูนย์กลางวิ่งแล้วก็ยิ่งวิ่งไปไกลขึ้นก็เร็วขึ้นด้วยนั้นเนี่ยครับมันเป็นการกระจัดที่กระจายนะครับกระจายออกไปเลยนะครับกระจายไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันกระจายไปจนจุดหนึ่งมันไม่สามารถไปต่อมันจะกลับมาอยู่การกระจัดที่เป็นศูนย์ใหม่
นะครับอย่างที่ผมบอกว่าเหมือนเต็มร็อกเลยเนี่ยนะครับว่าสรรพสิ่งเขาเชื่อว่าสรรพสิ่งมันจะหมุนออกไปจากศูนย์กลางแล้วก็จะหมุนต้องหมุนกลับนะครับเพื่อกลับมาสู่ขั้วตรงข้ามเสมอเพื่อรักษาดุลยภาพนะเพื่อรักษาความเป็นกลางเพื่อรักษาความสมดุลเพื่อรักษาสิ่งที่มันสามารถจะยืนต่อไปได้นะครับยั่งยืนต่อไปได้ตรงนี้ครับก็คือความประจวบเหมาะที่ศูนย์กลางนะครับท่านนึกถึงรูปพระศิวะนาตราชพระศิวะเต้นรำ108ท่านะครับศิวะนาตราชาซึ่งปัจจุบันก็ไปเป็นรูปปั้นที่ตั้งอยู่หน้าองค์กรวิทยาศาสตร์ที่ยุโรปที่ชื่อว่าเซิร์นที่เป็นผู้ทดลองการยิงระเบิดการยิงไอ้โปรตอน2ตัวเข้าไปชนกันแล้วก็ทำให้เกิดการระเบิดเพื่อทดลองบิ๊กแบงอะไรต่างเนี่ยครับพระศิวะนาตราชเนี่ยท่านเต้นรำท่านแกว่งถ้าดูรูปเนี่ยครับพระชงขวาไอ้พระชงซ้ายท่านเดี๋ยวซ้ายหรือขวาซ้ายเนี่ยครับยกขึ้นมาทางขวาแล้วขึ้นมาไปต่อไม่ได้ก็ในที่สุดท่านก็ต้องเอาพระชงขวาซ้ายเนี่ยลงนะครับแล้วก็ต้นเต้นอย่างเงี้ยสลับขึ้นสลับลงก็คือกระจัดแล้วก็กระจายแล้วก็กลับมากระจัดใหม่แล้วก็กระจายเข้าออกนะครับเหวี่ยงสลัดเหวี่ยงสลัดกระจัดกระจายแล้วก็กลับมาสู่การควบแน่นสมดุลเข้มข้นต่อไปนะครับก่อนที่จะเหวี่ยงสลัดกระจัดกระจายไปอีกทีเนี่ยครับนี่คือการอธิบายสภาวะของทิพยะปฐมธาตุเมื่อกี้นะครับไอ้divine elements เนี่ยนะครับเชิญสนุกจังเลยครับยิ่งฟังยิ่งสนุกครับพี่ติ๊กอันนี้เป็นดาราจักรน้ำวนนะครับมีชื่อเสียงมากก็เป็นดาราจักรที่สวยที่สุดนะครับก็แน่นอนว่าเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นเหมือนกับคล้ายๆว่าเป็นดาราจักรที่อยู่ในกลุ่มสุนัขจิ้งจอกนะครับอยู่ในกลุ่มสุนัขจิ้งจอกใกล้ๆกับนายพรานนะครับอยู่ห่างจากโลกเนี่ยประมาณ23ล้านปีแสงนะครับก็เป็นดาราจักรที่สวยที่สุดพูดง่ายๆเป็นดาราเลยครับเป็นดาราจริงๆครับเป็นเซเลบเลยครับของกาแล็กซีของเราที่เป็นทางช้างเผือกเนี่ยนะครับเนี่ยครับถ้าคนโบราณไม่เคยเห็นภาพนี้อันนี้เป็นภาพของนาซานะครับถ้าคนโบราณไม่เคยเห็นภาพนี้แต่ก็ทำภาพอย่างคนเคลต์เมื่อกี้หรือแม้กระทั่งคัมภีร์อุปนิษัทเนี่ยหรือแม้กระทั่งตัวภาพก่อนหน้านั้นที่จะมีการเรียงตัวเองออกมาจากวงกลมไปจนกระทั่งถึงต้นไม้แห่งจักรวาลต่างๆพวกนี้นั้นนะครับเขาทำได้ยังไงนะครับเขาเข้าใจมันได้ยังไงเขาทุกคนต่างทวินหาถึงไอ้ตัวลักษณะของการวนรอบจุดศูนย์กลางแล้วก็กระจายออกไปแล้วก็กลับเข้ามาใหม่ตรงนี้ได้ยังไงก็เหมือนกับโลกที่หมุนรอบตัวเองพร้อมๆกับการต้องเรียนรู้ในการที่จะหมุนรอบดวงอาทิตย์ด้วยนั่นเองนะครับตรงนี้ก็คือการเวียนของขดของเป็นอันนี้เป็นดาราจักรก้นหอยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สปีโรลที่แบบว่าก้นหอยนี่เองนะครับมันไปปรากฏอยู่ในงานของคนโบราณมากที่สุดเลยเดี๋ยวเราจะได้เห็นตัวอย่างที่เป็นสถานที่ที่เป็นโบราณสถานต่างๆนะครับเชิญครับอันนี้ก็เป็นภาพย้ำอีกทีนะครับว่าความเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นเนี่ยครับเป็นสากลที่สุดนะครับอันนี้ก็ที่พี่เอ็กถามนะครับจากวงกลมชุดเมื่อกี้เนี่ยมันอยู่นอกวงกลมนอกตัวทิพยปฐมธาตุเมื่อกี้แล้วนั้นนะครับมันจะไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงเลยครับถ้าเผื่อว่าเราหาค่าพาย 22/7 กับ 3.14 ไม่ได้นะครับมันจะนำไปสู่สภาวะต่างๆพวกนี้ครับก็คือว่ามันถ้าหาไม่ได้จริงนั่นหมายถึงว่ามันไร้ระเบียบสิ้นดีเลยแต่ว่ามันควบรวมอยู่ด้วยกันได้ยังไงกับการที่เป็นเหวี่ยงสลัดกระจัดกระจายแล้วกลับมากระจัดใหม่นั้นเนี่ยนะครับที่เป็นกระจัดที่เป็นศูนย์ด้วยนั้นมันต้องมีอัตราส่วนอะไรสักอย่างที่เป็นความลับที่เราไม่ทราบนะครับแล้วมันก็เราอาจจะทราบว่ามันมีแต่ไม่ทราบว่ามันควบรวมตัวสูตรลับตรงนี้ไว้ด้วยอะไรหรือว่าได้ยังไงหรือทำนองนั้นเนี่ยนะครับไอ้ตัวก้นหอยของดาราจักรเมื่อกี้เนี่ยครับมันปรากฏอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้เราเรียกกันว่าอัตราส่วนสวรรค์หรือว่าGolden proportion บางทีก็เรียกว่าอัตราส่วนทองคำนะครับอัตราส่วนทองคำตรงนี้เองก็คือ1ต่อ 1.614 หรือจริงๆแล้วค่าของมันใกล้เคียงกับ 22/7 กับ1กับ 3.14 นั่นแหละนะครับตรงนี้ก็คือตัว flower of life หรือว่าตัวบุพชาติแห่งชีวิตที่เป็นส่วนหนึ่งของทิพยปฐมธาตุเมื่อกี้ก่อนที่มันจะไปสู่จุดสุกงอมที่เป็นตัวต้นไม้แห่งจักรวาลเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเปิดวงกลมวงเดียวเนี่ยครับมันขยายตัวของมันเองออกไปเรื่อยๆขยาย
ในทางปริมาณนะครับจำนวนนะครับในทางจำนวนนะครับไม่ใช่เป็นการขยายพื้นที่ของวงกลมให้ใหญ่ขึ้นอย่างเดียวเนี่ยมันขยายจำนวนวงกลมไส้ในของมันอีกด้วยไอ้ตัวขดของก้นหอยตรงนี้ครับที่เราเรียกกันว่าสปีรัลนั่นเองนะครับตรงนี้มันจะทำให้เกิดการยึดโยงกันด้วยอัตราส่วนเพียงอัตราส่วนหนึ่งเดียวที่จะยึดโยงความเป็นเอกภาพของความเป็นเอกสภาวะของเอกภพที่นั่นก็คืออัตราส่วนสวรรค์เนี่ยนะครับ golden proportion เป็นสิ่งเดียวเลยใช่ครับเป็นสิ่งเดียวกันนะครับเป็นหนึ่งเดียวกันเชิญครับเห็นไหมครับเมื่อกี้เนี่ยครับตอนช่วงที่เราดูเรื่องดาราจักรน้ำวนเมื่อกี้นะครับมันวนตามเข็มนาฬิกานะครับแต่นี่เป็นการวนทวนเข็มนาฬิกาถ้าเผื่อเราจะหาสัดส่วนหาอัตราส่วนเห็นไหมครับว่า1ต่อ 1.618 อันนี้เป็นไฟโบนาชีเนี่ยเราเล่นกันบ่อยเลยนะครับเด็กๆนะครับ1 1ตัวเลขต่อไปคืออะไรนะครับ2 1กับ1เป็น2มันบวกตัวมันเองแล้วก็ตัวสุดท้ายจะบวกตัวสุดท้ายก่อนหน้าไอ้ตัวก่อนหน้านั้นมันแล้วก็จะทวีคูณไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการเพิ่มจำนวนของประชากรการขยายตัวทางเศรษฐกิจรวมไปจนกระทั่งถึงสัดส่วนอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นการเพิ่มตามอัตราส่วนที่เป็นคณิตศาสตร์แต่มันเป็นการเพิ่มอัตราส่วนของเรขาคณิตมากกว่านะครับตรงนี้มันก็เลยจะมีตัวเลขของ1ต่อ 1.618 แล้วก็ไฟโบนาชี1 1 2 3 5 8 13 21แล้วตัวต่อไปก็จะต้องเป็นเท่าไหร่ครับก็จะเป็น34ถูกไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะไปอย่างนี้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอัตราส่วนสวรรค์ตรงนี้เองนะครับที่คนก็จะเอาไปพยายามแทนค่าเพื่อสืบหามันจริงๆว่ามันมีจริงไหมอะไรต่างๆพวกนี้นั่นเนี่ยครับกราบขออภัยนะครับรูปโมนาลิซาเป็นตัวอย่างอันดับแรกเลยที่คนเอาไปจับมากกว่าเพื่อนนะครับโมนาลิซาโทษนะครับคาถาพระชินบัญชรของสมเด็จโตก็มีนะครับนะครับอัตราส่วนก็คือความประจุด้วยครับความประจุเหมาะลองดูนะครับนักวิชาการของเราก็ศึกษาเรื่องนี้สืบค้นกันไว้มีตัวอย่างเยอะอันนี้ลองดูนะครับว่าวงกลมนั้นนี่ยังไปไม่หมดนะครับกับการที่มันเป็นต้นแบบนี่เป็นภาพสมัยกลางผมอาจจะข้ามฟากไปเร็วนิดนึงนะครับอันนี้เป็นตัววงกลมที่ก็โอเคอันนี้เราอาจจะไม่เชื่ออีกต่อไปแต่อย่าลืมนะครับว่าการคำนวณใดๆต่างๆในปัจจุบันก็ยังอาจจะใช้สูตรนี้อยู่ได้สูตรนี้คือสูตรอะไรครับสูตรเราดูตัวภาษาละตินตรงนี้นะครับแทร่าคือพื้นพิภพก็แน่นอนว่าพิภพคือดินนะครับพิภพคือดินตรงนี้ก็จะแน่นอนว่าจะต้องเป็นอะควาอายิกวาว่าเนี่ยนะครับอายิกวาก็คืออะควาที่แปลว่าน้ำนะครับอีเร่คือแอร์ที่แปลว่าอะไรครับอากาศลมนะลมนะครับลมนะครับฟอกคือไฟนะครับพอเป็นดินน้ำลมไฟแล้วนั้นเนี่ยนะครับพ้นจากขีดสีแดงซึ่งเป็นไฟนี้แล้วนั้นเนี่ยครับถึงจะเป็นพระจันทร์นะครับลูน่าครับลูน่าคือพระจันทร์นะครับแล้วก็เมอร์คิวรีเมอรากุสเนี่ยนะครับเมอรากุสก็คือเมอร์คิวรีที่เป็นแอร์เมสนั่นแหละครับนะครับเมอร์คิวรีก็คือดาวพุธวีนัสคือดาวศุกร์นะครับแล้วก็ถึงจะถึงพระอาทิตย์นะครับโซคือพระอาทิตย์แล้วต่อไปก็คือมาร์สที่เป็นดาวอังคารนะครับแล้วถึงจะเป็นดาวพฤหัสที่เป็นจูปิเตอร์หรือเนปจูนเนี่ยครับเป็นเทพบิดรของสวรรค์ของกาแล็กซีนี้เลยนะครับแล้วก็ Saturn นะครับซาตูนัสเนี่ยนะครับ Saturn อยู่นอกสุดนะครับถ้าอย่างนั้นก็เป็นเซเลสตาก็จะเป็นตัวขอบจักรวาลนะครับเราไม่พบข้อมูลของคนสมัยกลางที่เป็นอันนี้เป็นแผนผังของจักรวาลที่เป็นคอสมอสของสมัยกลางนะครับก็ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์เยอะแยะนะครับที่โลกเป็นศูนย์กลางไม่ใช่พระอาทิตย์เป็นศูนย์กลางใช่ไหมอันนี้คือ geocentric ใช่ครับโลกคือ geo ที่แปลว่า geography หรือภูมิศาสตร์หรือว่า national geographic เลยนะไอ้คำว่า geo คือเจ้าแม่กาย่าเจ้าแม่ธรณีองค์แรกสุดของกรีกนะครับกาย่าปัจจุบันก็จะมีกายาเทโอรีที่เกี่ยวพันกันกับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรืออะไรต่างๆนี่มากมายพระนางเป็นชื่อที่โดดเด่นมากๆนะครับในปัจจุบันนะครับในเวลาเราก็นึกถึงสิ่งแวดล้อมเรานึกถึงพระนางกายาเพราะฉะนั้นโลกเป็นศูนย์กลางแบบนี้เราใช้ตามสูตรของปโตเลมีซึ่งถือเป็นนักภูมิศาสตร์ยุคสมัยที่กรีกเข้าครอบครองอียิปต์แล้วนะครับปโตเลมีเรายึดถือโลกเป็นศูนย์กลางนี้มาโดยตลอดจนทั้งโคเปนิคุสใช้เฮลิโอเซนทริก
ก็คือว่าเฮลิออสเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์หรือสุริยเทพเป็นศูนย์กลางเป็นครั้งแรกในสมัยโคเปอร์นิคุสนั่นเองนะครับหลังจาก 1,400 ปีผ่านไปนะครับขอโทษมันอาจจะไม่ได้ตรงซะทีเดียวนักนะครับแต่ระหว่าง geocentric กับ heliocentric นั้นเนี่ยครับปัจจุบันยังใช้ประโยชน์ได้ทั้งคู่นะครับยังใช้ประโยชน์ได้ทั้งคู่แล้วแต่ว่าใครจะมองในมุมไหนก็ตามนะครับรูปของเซฟิรอสที่พี่เอ็กซ์พูดถึงเมื่อกี้กับเซฟิรอสยัสซีรานั้นเนี่ยครับถ้าจะบอกว่าจุดเล็กๆที่เป็นสว่างสว่างอยู่ทั่วไปหมดในรูปแรกที่เราขึ้นจออยู่ตอนช่วงเริ่มรายการในนั้นเนี่ยครับนั่นน่ะคือถ้าถือจุดใดจุดหนึ่งเป็นจุดศูนย์กลางเมื่อไหร่ปั๊บจุดนั้นเป็นตามทฤษฎีที่เป็นgeocentric นี่ทันทีนะครับ เราปัจจุบันเราก็ถือว่าตัวเราเป็นศูนย์กลางนะครับเราไม่ยอมนะครับที่จะให้ใครมาคิดว่าเราไม่ใช่ศูนย์กลางนี่นะครับใช่ไหมครับตัวตนที่เข้มแข็งแรงมั่นแก่นแน่นหนาของเรานี่แหละเป็นศูนย์กลางนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ตัวเลยนะครับเราโจมตีทฤษฎีของโตเลมีว่า geocentric เนี่ยมันล้าสมัยมันไม่เป็นจริงเลยแต่เรากับใช้มันในตัวของเราปัจจุบันใช้ในวิถีชีวิตใช้ในวิธีคิดใช้ในวิธีการทุ่มเถียงโต้แย้งอะไรอะไรแบบว่าฟาดฟันกันเอาถึงตายนี่นั่นก็เป็นเพราะเรายึดถือไอ้ตัว geocentric ที่เราเป็นศูนย์กลางอันนี้นี่เองนะครับเชิญครับแบบเชิญครับแล้วจริงๆแล้วในเชิงสัญญาเชิงเลขาคณิตนะครับเขาก็สะท้อนว่าให้เราต้องปล่อยวางตัวตนเหมือนกันนะครับพี่เด็กถ้ามันอะไรประมาณนั้นป่ะฮะเกี่ยวกับมันไหมถ้าจะอิมพลายขอโทษนะครับถ้าจะคล้ายๆกับว่าถ้าจะคล้ายๆกับว่าไปต่อตามสายของเขาเรื่อยๆที่มีออกมาเป็นระยะนี้นั้นก็จะต้องบอกว่าใช่นะครับตัวตนเราที่เป็นศูนย์กลางนั้นเนี่ยครับมันมีแต่ทำลายนะครับมันมีแต่ทำการทำลายล้างสรุปก็คือว่าที่จริงๆแล้วที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจความเป็นหนึ่งเดียวที่ไม่มีอะไรเป็นศูนย์กลางอยู่ในความเป็นปัจเจกเลยนั่นครับศูนย์กลางจริงๆอยู่ที่สมุหภาพสมุหภาพในที่คือ universal หรือว่าคือมันจะมีอยู่สองคำเองนะครับก็คือว่า individual คือปัจเจกภาพแล้วก็ universal ที่เป็นความเป็นสากลนั้นนะครับไอ้ความเป็นสากลเนี่ยในตำราของเราก็อาจจะใช้คำว่าสมุหภาพได้นะครับสมุหภาพในที่นี้ก็คือว่าความคล้ายๆกับว่าความหลากหลายนะครับครับครับความเป็นสากลไม่ใช่ความหลากความเป็นสากลที่อยู่ในอีกที่หนึ่งเราเองเป็นภาพแค่ภาพจำลองนะครับแค่ภาพจำลองอันนี้เป็นวงกลมอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ว่าในคัมภีร์สมัยกลางอยู่เหมือนกันคงไม่ต่างจากรูปเมื่อกี้เท่าไหร่ในยุคสมัยเดียวกันเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าเวลาที่พระเจ้าไล่อดัมกับอีวาลงจากสวรรค์ในนั้นครับก็จะมันก็ไล่ออกจากแผ่นวงกลมอันนี้นะครับแล้วนั่นหมายถึงว่าวงกลมเนี่ยกลายเป็นภาพจับที่สำคัญของคนโบราณไม่ใช่เฉพาะศาสนาคริสต์อย่างเดียวนะครับที่ถือว่าวงกลมคือสวรรค์นะครับวงกลมคือสวรรค์แล้วเราเมื่อก่อนเนี่ยเรามีวงกลมอย่างเดียวเราไม่มีภาพอื่นนะครับเราไม่ได้นึกถึงภาพเลขาคณิตส่วนอื่นเท่าไหร่ที่เป็นทรงเหลี่ยมหรือว่าสามเหลี่ยมหรืออะไรเราอาจจะไม่ค่อยได้คิดถึงมากหมายถึงว่าคนโบราณในสมัยยุคต้นๆเลยเนี่ยนะครับเชิญครับอันนี้เป็นคำอธิบายอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็อธิบายทุกอย่างเลยครับหลายอย่างมากๆในแผนภูมิเดียวกันอันนี้นั้นเนี่ยนะครับเราเรียกภาพนี้ว่าเป็นภาพของVitruvius Man Vitruvius เป็นชื่อสถาปนิกเอกคนหนึ่งนะครับของโรมันจักรวรรดิโรมันเนี่ยนะครับของโรมันโบราณแล้วก็ได้เขียนตำราคือสถาปัตยกรรมออกไว้เนี่ยเยอะเลยครับชุดหนึ่งน่าจะ14เล่มนะครับแล้วก็จะอธิบายเรื่องนี้ทั้งหมดเลยเห็นไหมครับว่าเคล็ดลับที่เป็นปมของเอกภพที่มันลึกลับที่สุดเลยก็คือพาย22ส่วน7กับ 3.14 ก็คือการหาค่าหรืออัตราส่วนของเส้นรอบวงของวงกลมอันนี้นะครับที่เราเห็นเนี่ยนะครับเส้นรอบวงกับตัวคล้ายๆกับว่าเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะหาได้ 3,500 ปีที่ผ่านมานี่ไม่เคยมีใครยุตินะครับว่าค่าของพายหรือว่าค่าของอัตราส่วนของวงกลมกับเส้นผ่านศูนย์กลางนี้นั้นจะมีอัตราส่วนที่ชัดเจนที่เท่าไหร่แน่ไม่มีใครยุติได้จะจำไปจนถึงเป็นล้า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 นหลัก
แล้วนั้นแต่ก็ยังไม่ใช่ยังแค่ประมาณเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นมันจะทำให้เกิดปมปัญหาที่เราเรียกกันว่าจัตุรัสวงกลมที่เราเรียกกันว่า squaring the circle นะครับก็คือคล้ายๆกับว่า something like that แบบนี้ไปก่อนนะครับ mm-hmm. มันจึงเป็นนี่เป็นภาพสมัยของอันนี้เป็นภาพของเลโอนาร์โดที่ปรากฏอยู่ในอนุทินส่วนตัวของเขานะครับที่ชื่อกันว่าโคดเด็กซ์แอตแลนติกุสนะครับปัจจุบันเก็บอยู่ที่มิลานนั่นแหละนะครับไอ้โคดเด็กซ์แอตแลนติกุสเนี่ยเป็นอนุทินส่วนตัวของเลโอนาร์โดถ้าเราดูดีๆนะครับตัวอักษรพวกนี้ผมคิดว่ากลับซ้ายขวาหมดเลยนะครับต้องไปส่องกระจกอ่านหมดเลยครับนะครับขอรูปเมื่อกี้อีกนิดหนึ่งได้ไหมครับนะครับก็ความจริงแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าเราคงจะไม่เข้าไปอธิบายภาพนี้อย่างละเอียดลึกซึ้งมากนะแต่ว่าเป็นคำอธิบายระหว่างสี่เหลี่ยมกับวงกลมนะครับรวมไปจนถึงอัตราส่วนสวรรค์แล้วก็ตัวเลขชุดที่เราเรียกกันว่าไฟโบนัชชีอยู่ในรูปเดียวนี้กันทั้งหมดนะครับเลโอนาร์โดเองเนี่ยครับได้รูปนี้มาจากก็แน่นอนว่ามันคงตกทอดมาเพราะว่าวิทรูเวียสนั้นเนี่ยครับเป็นโรมันนะครับแล้วเลโอนาร์โดเป็นศิลปินสมัยยุคไฮเรเนซองส์เลยนั้นเนี่ยครับก็แน่นอน 1,500 กว่านะครับ 1,500 ปีห่างกันนะครับกับองค์ความรู้ของวิทรูเวียสที่ได้ตราตรึงจักรวรรดิโรมันเอาไว้ด้วยการก่อสร้างมหาศาลที่ยิ่งใหญ่หลายแหล่หลายอย่างนะครับหลายสถานที่เชิญครับวงกลมกับสี่เหลี่ยมนั้นมันปรากฏอยู่ในทุกๆแห่งมากกว่าที่เราเห็นนะครับหรือมากกว่าที่เราคิดด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ก็เป็น1ต่อ 1.618 มันก็จะเป็นแบบความยาวจากปลายนิ้วมาจนกระทั่งถึงข้อมือความยาวจากไม่ใช่ครับความยาวจากข้อมือมาที่ข้อศอกมาที่หัวไหล่อะไรต่างๆพวกนี้มันจะมีอัตราส่วนที่กำหนดเอาไว้เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้ตัวปัจเจกภาพของเราเนี่ยนะครับถ้าเราคล้ายๆกับว่าถือกำเนิดขึ้นมาแล้วด้วยปัจเจกภาพแบบนี้แล้วนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะได้สูตรลับที่มันเป็นแพ็กเกจตายตัวตรงนี้สมมุติว่าหน่ออ่อนที่สุดของวงกลมแรกสุดของเราเป็นอะไรมานั้นเนี่ยครับมันจะเป็นคนบอกเราว่าเราจะเป็นคนสวยหรือไม่สวยเราจะเตี้ยหรือจะสูงเราจะดำหรือจะขาวอะไรต่างๆพวกนี้ด้วยนะครับมันเป็นแพ็กเกจเดียวกันหมดเลยนะฮะอันนี้คืออัตราส่วนสวรรค์ซึ่งบางทีมันไม่ใช่เพียงแค่สูตรคณิตศาสตร์อย่างเดียวแต่มันหมายถึงตัวสมุหภาพที่เราพกพามาสู่ความเป็นปัจเจกภาพเวลาที่เราถือกำเนิดในโลกนี้ด้วยนะครับนี่คือความลับของวงกลมนะครับเชิญครับเราไปต่อเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นของเปโตก็เหมือนกันแหละนะครับเปโตนี่เขียนไว้ที่หน้าบ้านของตัวเองที่อยู่ที่เอเธนส์นะครับบอกว่าถ้าใครไม่รู้เรื่อง เลขาคณิตก็เขาไม่อยากจะคุยด้วยเสียเวลานะครับคุยกับคนอื่นดีกว่านะครับ นะครับโอเคครับเชิญครับ อันนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งของโรมันนะครับชื่อโอฟิดเห็นศัพท์ข้างบนนี่คือโอฟิดแล้วก็เมตัมนะครับเมตัมมาจากคำเต็มว่าเมตามอร์ฟอซิสที่แปลว่าการกลายร่างปรับเปลี่ยนแล้วก็จริงๆแล้วมันถ้าจะบอกว่าเมตามอร์ฟอซิสคืออิทัปปัจจยตาหรือปฏิจจะก็ได้นะครับโอ้สุดแท้แต่นะครับสุดแท้แต่มันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่จะคงอยู่อย่างถาวรได้แม้เพียงเสี้ยววินาทีเดียวอะไรเงี้ยนะครับนี่คือเมตัมนี่เองนะครับที่ไปเป็นคำอธิบายว่าเวลาที่พระเจ้าของโรมันก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นคนที่มาก่อนกายาซึ่งถือว่าเป็นเจ้าแม่แรกสุดของเจ้าแม่ธรณีนะครับคนที่สร้างกายาขึ้นมานั้นเนี่ยครับจะเป็นใครไม่รู้แต่นี่เป็นบุคลาธิสถานนะครับภาพคนนี้แล้วก็เหวี่ยงวงกลมก่อนเลยนะครับสร้างวงกลมก่อนเห็นไหมครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาจากวงกลมอันนี้ครับแรกสุดแล้วก็วงกลมนี้จะต้องสมดุล นะครับเห็นไหมครับว่าเชือกหรือว่าพวกบรรดาพลังขาวๆทั้งหมดเนี่ยครับทั้งพลังที่มันไปซ้ายขวาพลังที่ขึ้นลงพลังหน้าหลังไอ้ต่างนี้เป็นไปเพื่อกำกับวงกลมอันนี้ทั้งนั้นเลยให้มันสมดุลที่สุดเพราะฉะนั้นนี่คือจุดกำเนิดในความหมายของโอวิดนะครับจุดกำเนิดที่แท้จริงของจักรวาลของโอวิดแล้วพอกำเนิดแล้วเปลี่ยนทันทีเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับมันจึงได้เป็นตำราที่ออกมาเป็นเมตัมเป็นเขียนเป็นบทกลอนนะครับเป็นภาษาละตินแล้วก็เป็นภาษาที่อธิบายถึงความเป็นไปพร้อมๆกับการแปรเปลี่ยนนะครับเมื่ออะไรที่มันถือกำเนิดขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีเดียวมันจะเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นทันทีนะครับคือเมตัมนะครับเชิญครับพี่ติ๋มครับขอถามรูปนี้นิดนึงฮะถ้าอย่างเงี้ยรูปเนี้ยถ้าวงกลมแทนการเกิดจักรวาลเนี่ย
แสดงว่าพระเจ้าอยู่นอกจักรวาลนะครับพี่ท่านรูปเนี่ยหรือเปล่าเรากำลังจะเข้าไปยุ่งเรื่องเรากำลังจะเข้าไปเกี่ยวพันเรื่องที่เกี่ยวกับการสร้างครีเอเตอร์หรือครีเอชั่นที่จำเป็นต้องมีผู้สร้างอะไรอย่างนี้อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผมคิดว่าความประจวบเหมาะของวงกลมที่เกิดขึ้นเองนั้นเนี่ยนะครับก็แน่นอนว่าอะไรล่ะที่จะเป็นตัวที่ทำให้วงกลมนั้นไหวติ่งครั้งแรกต่างหากนะครับที่ภาพที่จะต้องการหมายถึงถ้าไม่ใช่คือแน่นอนที่สุดว่าตอนนี้เราต้องนึกถึงอย่างเดียวก่อนเลยนะครับว่าการสื่อสารของโอฟิตนั้นเนี่ยต้องการสื่อสารกับคนที่แน่นอนว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องเห็นภาพปั๊บเข้าใจความหมายทันทีไม่จำเป็นต้องไปรู้หนังสือไม่ต้องเป็นต้องมีการอ่านออกเขียนได้หรืออะไรต่างๆพวกนี้นั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นภาพนี้เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเขาทำวงกลมขึ้นมาอย่างเดียวแล้วก็วงกลมนี้มันเกิดหมุนได้เองเนี่ยครับคุณจะเข้าใจไหมนะครับถ้าไม่มีใครมาหมุนมันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วก็ไม่เป็นไรครับอันนี้เป็นอจินไตยนะครับเป็นอจินไตยผมคิดว่าเราจะไม่ได้ยุ่งกับไอ้ตัวที่มันนอกว่าวงกลมนี้เกิดขึ้นได้ยังไงนะครับครับเชิญครับขอบคุณครับเชิญครับพี่พงษ์ครับอันนี้ก็เป็นคำอธิบายของโจฮันเนสเคปเลอร์ก็เป็นเจ้าพ่อวิทยาศาสตร์สมัยใหม่อีกคนหนึ่งนะครับเป็นลูกศิษย์คนสนิทของไตโคบราเฮซึ่งเป็นคนเดนมาร์กนะครับแต่ว่าโจฮันเนสเคปเลอร์เป็นเยอรมันนะครับแล้วก็อยู่ที่เรเกนสบวร์กก็จะเป็นผู้ที่บอกถึงว่าเรขาคณิตเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสสารนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีเรขาคณิตขึ้นทันทีเรขาคณิตศักดิ์สิทธิ์ถ้านะครับสสารไม่สามารถดำรงอยู่ได้ถ้าปราศจากรูปทรงที่เป็นรูปทรงแบบเรขาคณิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อสรุปของเขาแบบอาจจะสั้นไปหน่อยแต่ก็คงมีเหตุผลอีกมากมายนะครับเชิญครับความจริงแล้วเราก็กำลังอยู่ในเรื่องของเรขาคณิตศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นคำอธิบายอีกภาพหนึ่งสุดท้ายแล้วล่ะนะครับที่จะพูดถึงว่าไอ้ตัววงกลมต่างๆนี้นั้นเนี่ยครับไอ้ตัวสปิโรลที่จะเป็นตัวการเวียนของก้นหอยอะไรต่างๆนี้นะจริงๆแล้วมัน